อันนี้เป็นมหากาพย์เลยนะครับเรื่องของคดีความเรื่องของเหตุการณ์เนี่ยคงไม่ต้องย้อนกันนะครับวันนี้ครับอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับคนนี้ฮะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรพร้อมกับพวกรวม4คนผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมบินลี่หรือว่านายพอลจีรักจงเจริญแกนนำชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยที่เพชรบุรีคุณชัยวัฒน์ครับมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรับทราบข้อหาเพิ่มเติมภายหลังจากที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษส่งหนังสือแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก2ข้อหาครับเดิมเนี่ยมีอยู่7เพิ่มไปอีก2รวมแล้วเป็น9ข้อหาแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรกับการแจ้งข้อหาเพิ่มในวันนี้พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจและพร้อมพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมครับผมว่ามันจบตรงกระบวนการในชั้นศาลดีกว่าไม่ว่ากลุ่มองค์กรใดออกมาถึงฤดูกาลทีมก็เป็นงานประจำปีแล้วต่อไปก็ไม่ต้องถามกันว่าบิลลี่อยู่ไหนนะครับผมไม่ตอบในชั้นศาลดีกว่าว่ายังไงนะครับหนักใจไหมครับกับข้อหาฆ่าโดยแต่งรองไว้ก่อนคือเราไม่ได้ไปทำอยู่แล้วผมล่าผู้ค้าสัตว์ป่าไม่รู้กี่คดีมาพยุงข้ามชาติเนี่ยผมก็ทำมาเยอะแต่ผมได้ประโยชน์อะไรตรงไหนแค่นั้นเองผมอยากฝากถามกลับไปที่แค่นั้นเองว่าชัยวัฒน์ทำเพื่ออะไรแค่นั้นเองถ้าชัยวัฒน์ทำเพื่อประเทศชาติก็ขอให้เข้าใจแค่นั้นเองครับสำหรับข้อหาที่ DSI แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับก็คือความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา83และ309นะครับร่วมกันโดยมีอาวุธข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ที่ถูกข่มขืนใจนั่นเองนะครับขณะที่อธิบดี DSI ยืนยันนะครับพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยวันที่5กันยายนนี้จะนัดส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหาให้อัยการสั่งฟ้องศาลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนครับจะบอกว่าเคสเนี้ยนะครับเราให้ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับหน้าที่ของ DSI ตอนนี้ก็คือทำตามที่พนักงานอัยการเนี่ยท่านแจ้งมาว่าให้เรามาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดังที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็วันสัปดาห์หน้าหรือประมาณวันที่5นะครับก็จะส่งตัวให้กับท่านอัยการนำส่งฟ้องต่อศาลครับของ DSI ตอนนี้ก็กรณีของคุณชัยวัฒน์นี่เป็นมหากาพย์ยิ่งกว่ามหากาพย์นะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้